แล้วล่าสุดได้มีการเผยแพร่คลิปนะเบื้องหลังการถ่ายทำเอ็มวีถ่ายทำหลักๆก็มีที่เยาวราชแล้วก็มีที่เพชรบุรีตัดใหม่ค่ะนะจริงๆผมว่าตรงเพชรบุรีตัดใหม่นะถ้าเกิดว่าจะสานต่อนะจัดเป็นสตรีทนะดนตรีเฟสติวัลได้เลยตรงนั้นเนี่ยก็ตามรอยลิซ่าไง MV ของลิซ่าครับร็อกสตาร์ตอนนี้ทะยานทะลุ60ล้านวิวขึ้นไปแล้วแล้วล่าสุดได้มีการเผยแพร่คลิปนะเบื้องหลังการถ่ายทำ MV นะก็มีภาพเบื้องหลังนะฮะว่าคนทำงานมายังไงและเตรียมคิวกันยังไงมีการพูดคุยนะกับผู้มาร่วมงานยังไงโอลิซ่าก็น่ารักมากครับเป็นกันเองมากนะครับแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจฮะเนี่ยเบื้องหลังการถ่ายทำ MV ฮะสามารถเข้าไปดูได้ครับตอนนี้น่าจะทะลุล้านไปแล้วนี่ขนาดคลิปเบื้องหลังการถ่ายทำนะนี่ก็จุดที่ถ่ายทำหลักๆก็มีที่เยาวราชแล้วก็มีที่เพชรบุรีตัดใหม่นะจริงๆผมว่าตรงเพชรบุรีตัดใหม่นะถ้าเกิดว่าจะสานต่อนะจัดเป็นสตรีทนะดนตรีเฟสติวัลได้เลยตรงนั้นเนี่ยก็ตามรอยลิซ่าไงใช่ไหมตรงออสการ์นะจัดเทศกาลเฟสติวัลอะไรได้เลยอ่ะวัยรุ่นคนหนุ่มสาวมาปล่อยของนะแต่ว่าคัดกรองอ่ะนะแล้วก็ส่งเสริมในทางสร้างสรรค์เพราะติดตลาดไปเรียบร้อยแล้วนี่ส่วนเยาวราชนะไม่ต้องพูดถึงในคลิปนี้บอกว่าตั้งแต่ลิซ่ามาถ่ายทางม้าลายก็แดงปั๊บขึ้นมาทันทีอุ้ยนี่คลิปนี้นะโอ้กันชัดเออเส้นชัดเจนนะคะชัดชัดโดดขึ้นมาเลยชัดโดดชัดโดดขึ้นมาเลยเพิ่งทาสีใหม่หรือเปล่าโดดจนกระทั่งทางกทมต้องออกมาชี้แจงฮะคุณเอกวรัญญูอมรปานโฆษกกทมยืนยันว่าโครงการปรับปรุงทางเท้าใหม่ริมถนนเยาวราชเนี่ยนะไม่ใช่ทำแบบผักชีโรยหน้าให้เยาวราชไม่ใช่แต่เป็นการดำเนินการนะในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยปรับปรุงทางเท้ามาตรฐานมากขึ้นนะได้ทำไปหลายจุดแก้ไขเป็นจุดๆนะตามที่มีการร้องเรียนในทัฟฟี่ฟองดูนะแล้วก็จะทำอย่างต่อเนื่องไม่ได้ทำแค่ที่นี่เยาวราชเนี่ยทำมาตั้งแต่ต้นปีมกราคมแล้วอันนี้เขาชี้แจงนะแต่ผู้ว่าชัดชาติแล้วเมื่อเช้ามืดฮะไปตรวจงานทาสีทางม้าลายที่ถนนเยาวราชเพิ่งจะทาเมื่อคืนนะแล้วนี่ท่านผู้ว่าไลฟ์เองนะเนี่ยไปตรวจงานเป็นยังไงบ้างนะยังได้กลิ่นสีอยู่เลยเพื่อนผู้ว่าพูดเองเลยนะเหมือนตีเส้นด้วยเนี่ยกลิ่นสีอย่างว่าก็ทาเมื่อคืนก็ได้เป็นสีได้สีเทอร์โมพลาสสีพิเศษนะกว้างขึ้นนะกว้างขึ้นนี่กระบูปูกระเบื้องลายใหม่สวยดีนะกำลังจะว่าไลฟ์นะฮะแล้วดูถัดไปเนี่ยจะเห็นตั้งแต่เดินเลยเนี่ยสวยงามตามท้องเรื่องสวยงามตามท้องเรื่องนะเย้เย้ทำไมพวกเราทำไมเทรนที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะเนี่ยโอ้โหเมื่อวานมายังสีซีดๆอยู่เลยแล้วพวกเราก็บ่นว่าสีมันซีดไล่ตีทะแยงเหมือนชิบูย่าเนี่ยคือบางช่วงอ่ะจะพูดว่าเลยบอกเลยนะสวยงามครับจะบอกว่าทำพอลิซ่าก็ยอมอ่ะนะเดี๋ยวลองฟังฮะไฟเขียวอยู่นะก็ต้องขอบคุณคุณลิซ่าแล้วมากระตุ้นให้เราทำงานเร็วขึ้นนะก็ไม่เป็นไรใครจะว่าผักชีโรยหน้าก็โรยหน้าแหละก็ไปถึงเวลาต้องทำเพราะว่าลิซ่าก็ช่วยกระตุ้นแล้วเราก็ต้องรับไม้ต่อเฮ้ยท่านก็ยอมรับนะไม่รู้ท่านโฆษกว่าไงนะโฆษกบอกว่าทำมาแต่มกราท่านท่านผู้ว่าท่านยืนยันจะว่าผักชีโรยหน้าก็เอาไม่ยอมรับอ่ะแล้วท่านเดินไปเดี๋ยวดูดีๆฮะเดี๋ยวดูถัดไปอีกค่ะท่านก็เดินไปแล้วไปเจอคนมาถ่ายมิวสิกมาถ่ายหนังด้วยนี่โอ้ทีมงานถ่ายหนังด้วยลิซ่ามาเนี่ยใช้ลิซ่ามาเนี่ยใช้ลิซ่ามาคล้ายๆนะโอ้เข้ามากันแต่เช้าเนี่ยเราแอบถ่ายอยู่เนี่ยจะโดนถ่ายไหมถ่ายอะไรกันท่านเนี่ย
นี่ไลฟ์สดอยู่นะไม่เป็นไรใช่ไหมความลับก่อนเนี่ยสวัสดีจ้าคนไหนลิซ่าเนี่ยไหนลิซ่าเตะฮัลโหลหน่อยดีได้ป่ะผมไลฟ์สดอยู่นะไลฟ์สดอยู่ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะสวัสดีจ้าสนุกไหมลิซ่าพี่ช่วยแม่ขายไก่ทอดคนนี้เหรอได้ไหมเจอที่ไหนอ่ะเอาน้องคนหน้าเหมือนลิซ่าไงผู้ว่าชาติเนี่ยเฮ้ยถ่ายเอ็มวีเว้ยลิซ่าลิซ่ามาไหมเนี่ยแล้วไปดูคลิปหนึ่งอีกคลิปหนึ่งลิซ่าเตะฮัลโหลหน่อยดีอีกคลิปหนึ่งก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งฮะได้ป่ะจะเป็นอีกมุมหนึ่งนะได้เจอน้องลิซ่าขายไก่ทอดฝั่งน้องก็ถ่ายผู้ว่าเหมือนกันสู้ชีวิตมากเป็นน้องลิสู้ชีวิตฝากติดตามผลงานน้องเอ็มวีวันนี้ด้วยนะน้องคนนี้ไปถ่ายใช่ไหมอันนี้ผู้ว่าชาติชาติเนี่ยไปเนี่ยเช้ามืดวิ่งไป10กิโลบอกเฮ้ยถ่ายหนังเว้ยเจอลิซ่าเอาผักชีโรยก็ผักชีโรยเว้ยก็ยอมรับคือถ้าทำแล้วมันดีขึ้นมันต้องดูว่าดีขึ้นแล้วดูแลหรือเปล่าทีเนี้ยนะคือการเข้าไปดูแลเนี่ยดีแล้วเพราะว่าคนจะไปเยอะขึ้นไงใช่ค่ะแต่จริงๆให้ความเป็นธรรมนะกับเขตสัมพันธวงศ์นะครับสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์เนี่ยเขาทำมาอย่างต่อเนื่องอันนี้คือการลงพื้นที่นะวันก่อนนะที่ซอยเสริมสินค้าเปิดทางให้โล่งขึ้นให้คนเดินได้สะดวกขึ้นไอ้แบบนี้ควรทำไหมล่ะควรค่ะควรควรทำนะแล้วไม่ใช่เขาเพิ่งทำนะเขาทำมาก่อนหน้านี้แล้วในเขตสัมพันธวงศ์นะอันนี้ทำล่าสุดนะเนี่ยยกออกไปนะแล้วดูถัดไปทีนี้ตั้งแต่เดือนตั้งแต่สัปดาห์ก่อนโน้นยังไม่มี MV ออกมานี่เนี่ยอันนี้ทำแต่ก่อนหน้าโน้นแล้วอันนี้บริเวณถนนเพาะพาณิชย์นะแก้ปัญหาทางเท้าสัญจรเนี่ยอันนี้สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์เห็นไหมก็ชื่นชมในความพยายามนะอันนี้ไม่ใช่แค่มาผักชีโรยหน้าไงนะไม่ใช่วาริซานโปรโมทเยาวราชแล้วก็เลยทำไม่ใช่อันนี้ก็ทำอยู่ก่อนแล้วก็ย้อนกลับไปอีกนะอันนี้ตั้งแต่เดือนตั้งแต่เดือนที่แล้วนะนี่ก็เข้าไปทำฮะอันนี้บริเวณถนนมหาจักรนะการตั้งวางสิ่งลุกล้ำฮะอันนี้พออเขตลงไปลุยเลยเห็นไหมฮะนี่อันนี้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะนะหรือย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นอีกครับนะก็ไปรื้อสิ่งปลูกสร้างลุกล้ำที่สาธารณะนะพออเขตก็ลงไปนะฮะนี่ครับก็ลงไปดำเนินการนะก็จะมีหลายรูปแบบนะฮะนะนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นทำไปเลยครับนะแล้วก็หลายเขตนะทุกวันนี้นะนะก็มีการปฏิบัติการฮะนะแต่ว่าทางม้าลายใหม่เนี่ยมันปรี๊ดเหลือเกินขยายใหญ่ขึ้นอ่ะผักชีก็ผักชีวะผักชีก็ผักชีวะส่วนเรื่องตลาดผลไม้นะที่ยกทัพมาอยู่ที่หน้าท็อปนิววันนี้ก็มีนะพรุ่งนี้ก็มีอีกก็มีเป็นถึงวันศุกร์นะคะถึง5กรกฎาคมก็มาได้ตั้งแต่9โมงเช้ามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ